นักข่าวไปพูดคุยกับคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาถึงกระแสกดดันสวที่ยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านของคุณพรเพชรก็บอกว่าก็ไม่ได้มองอะไรเพราะว่าก็เป็นกระแสกดดันที่เกิดขึ้นตามโซเชียลมีเดียแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันกับสมาชิกวุฒิสภาด้วยเพราะว่าที่ผ่านมามีการเปิดประชุมไปเพียงแค่ครั้งเดียวแต่สวทุกคนก็มีวุฒิภาวะมีความรู้มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศอยู่แล้วเชื่อมั่นว่าทุกคนจะยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะคะแล้วส่วนตัวคุณพรเพชรบอกคุณผู้ชมบอกว่าไม่เคยให้แนวทางกับสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคณะเจรจาจากทางพรรคก้าวไกลมาพูดคุยกับตนเองนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวถามคุณพรเพชรด้วยว่าก่อนหน้านี้เหมือนเคยให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่าหลังเลือกตั้งสมมติคะแนนเกิน300เสียงก็มีสิทธิ์ชอบในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเมื่อวานนี้คุณพรเพชรก็ปฏิเสธนะว่าไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแต่ผมอยากจะเรียนว่าสมาชิกทุกท่านเนี่ยนะครับมีวุฒิภาวะมีความรู้มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาตินะครับดังนั้นเนี่ยก็แต่ละท่านก็มีความคิดของตัวเองแล้วก็มีความเป็นอิสระและความอิสระนั้นไม่ได้ความว่าตามอำเภอใจแต่ท่านจะต้องคิดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมก็เชื่อมั่นว่าท่านจะทำหน้าที่อย่างนั้นผมไม่เคยพูดเรื่องนั้นนะยังไม่เคยพูด300หรืออะไรนั้นไม่เคยพูดเพราะหลังจากที่ได้คะแนนเสียงอะไรมาเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับนี่นะคะก็คุณพรเพชรเน้นย้ำคุณผู้ชมบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดนะว่าหากเกิน300เสียงก็มีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวถามด้วยเรื่องประเด็นของการเลือกประธานสภาที่ตอนนี้ก็ยังไม่เสด็จน้ำเนี่ยนะคะนักข่าวก็ถามทางด้านของคุณพรเพชรย้ำค่ะว่าไม่ว่าประธานสภาจะเป็นใครก็เชื่อมั่นในคุณวุฒิวัยวุฒิและพร้อมที่จะร่วมงานด้วยค่ะประธานรัฐสภาผมอยู่ในฐานะไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าอยากจะได้ใครหรือว่าใครดีไม่ดีอย่างไรนะแต่ผมเชื่อมั่นและเข้าใจนะครับว่าการเลือกประธานรัฐสภานั้นนะครับเลือกมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะผ่านการเลือกตั้งมานะครับและการเลือกนั้นก็เลือกโดยสมาชิกเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มั่นใจว่าจะทำงานผมเป็นรองเลยนะก็จะทำงานกับท่านได้ไม่ว่าจะใครว่าผมเชื่อมั่นในคุณวุฒิในวัยวุฒิหรือว่าในสิ่งที่ท่านมีความตั้งใจความรู้ต่างๆนะครับบางอย่างอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรก็ผมก็ยังมั่นใจอยู่ว่าผมสามารถทำงานได้กับทุกท่านนะครับถ้าได้รับการคัดเลือกมาในการแต่งตั้งจากสมาชิกเองนี่นะคะทางด้านของคุณพรเพชรก็เน้นย้ำว่าไม่ว่าประธานสภาจะเป็นใครก็เชื่อมั่นในคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒิแล้วก็มั่นใจว่าสามารถทำงานร่วมกันได้นะคะ